สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามเย็นนะ16นาฬิกา45นาทีเอ้ย43นาทีโอเคสวัสดีช่วงยิงยังไม่เย็นนะช่วงบ่ายๆเนี่ยนะบ่ายๆนี่ครับบ่ายๆฮะใกล้จะเย็นแล้วแหละ16นาฬิกา43นาทีครับตอนนี้ขี่ไปเล่าไปกับน้องซ่าอีกเช่นเคยฮะบรรยากาศหลังเลิกงานโอ้ ADV อ่ะเมื่อกี้ ADV 350มันคือรถที่หายากกว่าจะได้เจอนะแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหเป็นรถที่หายากมากคนเขาไม่ค่อยนิยมเล่นกันมันเป็นรถสายลุยอะขวาโอเคโอ้ยน้ำมันเหลือ2ขีดทุกคนว่าจะไปเติมเลยนะวันนี้ขี่ได้256กิโลฮะถือว่าโอเคเลยแหละว่าจะเติมของปตท.แล้ววันนี้เติมปั๊มสีฟ้าสีฟ้าดีหรือเปล่านะหรือว่าตาดาวเหมือนเดิมนะเอ้ยยังสองจิตสองใจอยู่เนี่ยตาดาวมันก็ต้องเลยไปอีกฮะแต่ถ้าปั๊มสีฟ้าก็จะเข้าเติมแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยในหมู่บ้านเลยแต่ว่าตาดาวเนี่ยมันต้องเลยไปอีกฮะ What? เดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะลดไหมหนึ่งตอนนี้เหลืออยู่2ขีดนะ250กว่าโลก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะ1ถังก็ถือว่าโอเคฮะถือว่าเยี่ยมยอดแล้วตราดาวนะตราดาวเฮ้ตราดาวเหมือนเดิมดีกว่านะถ้าปั๊มสีฟ้าก็จะได้ประมาณ200นี่แหละ250 260แต่ตราดาวนี่นะยังเหลืออีกตั้ง1ขีดเนี่ย2ขีดเนี่ยถือว่าวิ่งได้ไกลฮะวิ่งได้ไกลกว่านะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะแล้วฮะแต่ก็ถือว่าวิ่งได้ไกลกว่าจริงๆอ่ะจากการพิสูจน์มา3รอบเลยนะตั้งแต่ผมทำคลิปเปลี่ยนปั๊มน้ำมันนะผมว่าน่าจะมี270แหละถังเนี้ยเพราะว่ามันเหลืออยู่ในถังตอนนี้2ขีดอะแต่วันนี้ผมต้องเติมแล้วเพราะว่าเข้ากะเช้าฮะเข้ากะเช้านี่ก็รถมันเยอะรถช่วงเช้ามันเยอะมันก็ต้องกินน้ำมันเยอะเป็นธรรมดาก็เติมไปเลยดีกว่าน้ำมันขึ้นด้วย โอ้ตายแล้วไม่ใช่ลิตร40ยังแล้วเนี่ย95เนี่ยจากแต่ก่อนนี่37นะตอนที่ผมเติมเนี่ยตอนนี้น่าจะ39กว่าแล้วฮะไม่39ก็40นี่แหละเพราะว่าขึ้นแบบขึ้นไม่หยุดเลยฮะมัวแต่โม้ยฮะไม่ได้มองรถข้างหน้าเลยแหมรถก็โล่งอยู่นะขี่ไปเล่าไปกับน้องซ่าไปเรื่อยๆชิวๆเจออะไรก็เล่าฮะเจออะไรก็ถ่ายฮะบ่นไปเรื่อยฮะโอ้เฮ้ยข้างหน้ารถอะไรนะโอ้ทุกคนรถทุกคน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 นี่เหมือนรถเครนโอ้รถเครนนะรถเครนโอ้โหออกมาจากซอยนะรถเครนผมก็ใช้ทางลัดเหมือนเดิมอะเขาได้ไหมเขาเปิดให้รถเครนออกฮะนี่ฮะรถเครนมายกจุดที่ก่อสร้างอยู่โอเคเราก็เดินทางกันต่อไปอ๋อทุกคนน้ำมันลดแล้วฮะเหลือหนึ่งขีดแล้วต้องเติมแล้วต้องเติมแล้วแหละเดี๋ยวจะมาสรุปอีกทีหนึ่งนะช่วงที่ผมเติมเสร็จแล้วก็ตราดาวเหมือนเดิมแล้ววันนี้บรรยากาศช่วงเย็นนะวันศุกร์นะเอ้ยวันนี้วันพฤหัสนะโอ้รถเยอะจริงฮะไม่ได้เลยโอ้รถคันนี้น่ารักดีฮะโอเคไปได้
เราต้องชัวร์ไว้ก่อนนะเอ้าน้ำมันมาอีกแล้วเอ้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ขีดเดี๋ยวก็สองขีดยังไม่นิ่งฮะยังไม่นิ่งโอ้รถรอรถรอเฮ้ยเอ็กแม็กเอ็กแม็กเอ็กแม็กเอสพีอะตัวพิเศษหล่อไม่บรรยะบรรยังหล่อไม่เกรงใจใครสโลแกนนี้เหมือนฟอร์ดเลยนะเอ๊มันชักจะยังไงเนี่ยโอ้น้องซ่าน้องซ่าน้องซ่าทรงลุงอะความหล่อนี่ของผมกินขาดอะผมหน้าซิ่งอะยังไงก็หล่อกว่าอยู่แล้วไปโอ้ไปเขียวไปเขียวชักจะยังไงเนี่ยน้ำมันเนี่ยฮะเติมดีไหมเนี่ยเหลือ2ขีดเนี่ยโอ้โหรถคันนี้เนี่ยมันใหญ่จริงอะโอ้รถอะไรเนี่ย3ล้อเนี่ยโอ้โหกระบะซิ่งฮะขึ้นรถสไลด์แล้วโอ้ยข้างหน้าก็เขียวทุกคนสองเขียวเลยฮะสองเขียวเลยเอาแล้วโอ้ไม่ทันแล้วไม่ทันเลยครับข้างหน้าแดงแล้วภารกิจเติมน้ำมันนะวันนี้สงสัยจะรอนานครับเพราะว่าไฟเพิ่งแดงเมื่อกี้เองเฮ้ยขี่ไปบ่นไปกับน้องซ่าฮะเจออะไรก็เล่าเจออะไรก็ถ่ายนะบ่นไปเรื่อยฮะผ่านไหมเนี่ยไม่น่าผ่านนะไม่ผ่านเราก็ใช้เส้นทางอื่นได้ฮะอย่าไปซีเรียสนี่คันแรกเลยชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่หนึ่งคันไหนบึ้ม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 มาเนี่ยโอ้คันนี้เองรถโบราณนะผมไปว่าเขาโอ้น้องซ่าน้องซ่ารถพวกนี้อย่าไปเฉลยทะล่าเล่นกับมันนะดีของอะรถเก่าๆอย่างเงี้ยฟังแค่เสียงเครื่องก็รู้แล้วว่าไม่ธรรมดาตึบ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 ครูสุภาหรือเปล่าวันเนี้ยสายทัวริงนะสายทัวริงมีไฟสปอร์ตไลท์ด้วยรถบัสคันนี้น่ารักเนี่ยรถไฟฟ้าภารกิจไปเติมน้ำมันนะวันเนี้ยปั๊มตราดาวเหมือนเดิมวิ่งได้ไกลกว่า okay. แต่ก็ไม่ได้กินกาแฟบอกไม่มีอะไรให้เลยถ้าปั๊มสีฟ้าก็จะมีการ์ดให้ฮะจะมีคะแนนให้อ่ะปั๊มตราดาวจ๋าพี่มาแล้วปั๊มสีฟ้าไว้ก่อนนะอุ้ยลมแรงดีจริงๆครับลิตรเท่าไหร่เนี่ย 39.22 อ่ะ9539.22 เนี่ยนะเดี๋ยวไปดูปั๊มตราดาวว่าราคาจะเท่ากันไหมปั๊มตราดาวน้องซ่ามาแล้วจ้า
39.22 หรือเปล่าเชื่อไม่เท่าไหร่วะโอ้เท่ากันนะ 39.22 อ้าวมอไซค์ก็ต้องช่องนี้ฮะเปิดได้ไหมนะเนี่ยสูตรเดิมปั๊บนี่95เต็มถังครับผมสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามศูนย์โอ้ยสามร้อยแล้วมันแพงด้วยสามเจ็ดพอมั้งขยับกันขยับนะฮะให้ผู้สาวก็เติมกันสามเจ็ดศูนย์รอบนี้จัดหนักเหมือนเดิมน้องซ่าเรา379.44ลิตรราคาลิตรละ 39.22ทอน130บาทโอเคโอเคป่ะวะโอเคอยู่นะเดี๋ยวไปสรุปแล้วก็รีเซ็ตน้ำมันนะว่าถังนี้วิ่งได้เท่าไหร่โอเคไปนี่ไงทุกคนถังนี้วิ่งได้ 262.3 กิโลนะค่าเฉลี่ยอยู่ที่30นะถือว่าก็โอเคอะเพราะว่าเมื่อกี้มันเหลืออยู่2ขีดนะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าถังนี้จะวิ่งได้เท่าไหร่นะโอ้โหน้ำมันแพงมากฮะ 39.22 จะ40บาทเลยนะต่อลิตรเนี่ยจัดว่าเอาเรื่องโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อภารกิจเดินทางกลับบ้านต่อฮะทุกอย่างคือภารกิจหมดละสำหรับน้องซ่าป่ะเดินทางกลับบ้านเรามาเสียงลงเสียงหล่ออะไรตอนนี้เนี่ยแหมตอนแรกมีแผนว่าจะไปซื้อไอติมกินซะหน่อยร้อนๆอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ว่าต้องเติมน้ำมันนะทำให้เสียเวลาอะไรเนี่ย
จะออกมาทะเลทะล่าเลยนะไม่รู้จะรีบไปไหนออกมาก็ติดเหมือนเดิมแหละสมหน้ามันไปสมน้ำหน้าเขาอีกเฮ้ยพวกไปนี้มันไม่น่านี่เหรอมันต้องสมหน้าพวกนี้รู้จะรีบไปไหนนะโอ้กระจกผมต้องไปเคลื่อนได้เนี่ยปรับได้ครับปรับได้โอ้สงสัยเมื่อกี้ไปโดนนะกินอะไรดีนะวันนี้เนี่ยข้าวมันไก่ดีกว่ามั้งเนี่ยเอาข้าวมานะวันนี้เอาข้าวจากโรงงานแล้วแต่ว่ากับข้าวมันไม่ค่อยน่ากินนะว่าจะมาซื้อที่ตลาดนัดนี่แหละตลาดนัดก็แพงฮะแต่อย่างว่าก็รสชาติก็ดีกว่าของโรงงานแหละไปหาซื้อขนมไปกินดีกว่ามีร้านไหนบ้างนะขี้เกียจเข้าตลาดนัดอะเดี๋ยวหาแวะข้างทางดีแหละเจอร้านไหนน่ากินก็ค่อยแวะมีไหมมีไหมโอ้มีแต่ร้านน้ำอะโอ้ร้านนี้คนเยอะเว้ยเย็นตาโฟมีแต่ร้านน้ำเลยน้ำปั่นเนี่ยเยอะอย่างว่าเลยอากาศช่วงนี้มันร้อนนะน้ำมงน้ำหวานนี่ขายดีอ้อมมาสักไกลเลยฮะเพื่อมาหากับข้าวเนี่ยไปมาก็ไปซื้อกับข้าวหน้าหมู่บ้านเหมือนเดิมอะหน้าหมู่บ้านก็ไม่เป็นไรฮะราคาถูกเลยฮะ20 บาทเอง20 บาทก็ตามราคาไอ้นะราคาก็ไม่แพงรสชาติก็ตามนั้นเลยฮะกินเพื่ออยู่ฮะไม่ใช่อยู่เพื่อกินโอเค้าสู่ซอยในหมู่บ้านผมอะโอ้บ้านนี้เกือบเสร็จแล้วทุกคนโหสวยอยู่นะสวยอยู่นะทาสีแล้วดูโมเดิร์นขึ้นนะโอ้โหโมเดิร์นนะเนี่ยศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยขี่ไปเล่าไปกับน้องซ่าครับวันนี้ก็บรรยากาศก็จะชิวๆนะขี่รถกลับบ้านถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับคือได้เย็นนี้โอ้มาแซงทางโค้งได้ไงวะเนี่ยโอ้ตายแล้วต้องเซ็นเซอร์อีกแล้วเนี่ยโอ้ทางโค้งก็ห้ามแซงลูกพี่แซงได้ไงเนี่ยจะรีบขนาดไหนก็ห้ามแซงทางโค้งอ่ะถ้ารถมาเร็วนี่บวกเลยนะเมื่อกี้เนี่ยโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนใกล้จะถึงบ้านผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ